อยู่กับคิวเดวอนแฟมิลี่ฟันวันนี้นะเพื่อนเพื่อนผมมีของมาเล่นชิ้นใหม่เนี่ยมานำเสนอนะเนื่องจากช่วงนี้เลบอนดูแบบไม่ค่อยมีสมาธิอ่ะจริงไหมคิวเออเวลาทำการบ้านก็ดูสมาธิสั้นอ๋อแต่ตอนนี้น้องก็ฝึกแบบนั่งสมาธิไหว้พระอันนั้นอ่ะดีแล้วแต่วันนี้อีคิวมีของเล่นชิ้นใหม่ที่ทั้งเล่นง่ายปลอดภัยฝึกสมาธิและอีกอย่างหนึ่งยังใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยนะอุ้ยแล้วเวลาทำเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถเอาไปฝากพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายลุงป้านะอาฟงอาม่าได้ด้วยนะบอลโอ้ยฮันดเลยอ่ะผมเป็นคนใจบุญใจดีไงแล้วของเล่นที่ผมพูดถึงนะก็คือนี่ลูกปัดไอน้ำอาฟาดูนะเพื่อนเคสแน่เลยคิวใช่แล้วเลยวันนี้คือลูกปัดไอ้น้ำอาข้อบีบยังไงล่ะแล้วบอกเลยนะอันนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะเห็นไหมนี่เขาออกแบบมากระเป๋าเล็กกระทัดรัดมากเลยแล้วบอกเลยอุปกรณ์ครบครันมากน่าจะพกพาง่ายมีเม็ดบีถึง900เม็ดแล้วมีกี่สีอ่ะ24สีเลยนะเลยบอลแล้วเวลาทำเสร็จเนี่ยสามารถเอาไปติดพวกกระเป๋าพวกอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆได้ด้วยนะถ้าทำเป็นพวงกุญแจเนี่ยสวยมากเลยนะครับโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะเดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องเล่นกันเลยมีในกล่องนะเขาก็จะมีคู่มืออ๋อคือมีคู่มือบอกแล้วก็มีแบบต่างๆให้เราดูนะเราจะทำแบบไหนใช่ไหมเป็นแม่แบบอีกอย่างนึงคืออันนี้เป็นแท่นวางนะครับสำหรับโชว์ผลงานชุดใช่แกะกล่องออกมาครับนี่เขาก็จะมีเม็ดบีบมาให้นะ900เม็ด900เม็ดแล้วก็จะมีช่องมาให้วางนะครับ24ช่องเลยนะครับนี่คิวมีปากกาคว้าบีบด้วยนะครับทุกคนนี่น่าจะแบบกดแล้วก็เอาเม็ดมันออกมานะคะแบบใส่เอาเม็ดบีบออกมาก็สำหรับมือใหม่นะเวลาเราทำเสร็จนะครับก็คือเขาจะมีสเปรย์ให้นะครับเราฉีดน้ำลงไปครับแล้วเม็ดบีบนะมันจะติดกันนะครับแล้วเราก็สามารถเอามาโชว์ผลงานได้เลยนะครับโอเคเม็ดเอาคว้าบีบทั้งหมดกี่สีครับ24ครับนี่โอเคครับโอเคเรามาแกะใส่ช่องนี้เลยครับโอเคครับตอนนี้พวกเราก็เรียงสีเสร็จแล้วนะเพื่อนๆนี่วิธีทำนะครับง่ายมากใช้แค่4ขั้นตอนนะขั้นตอนที่1ก็คือเลือกรูปที่เราชอบนะเห็นไหมนี่ของผมนี่มี2ด้านด้านแรกนี่มี4ตัวเลยนะครับมี4รูปด้านนี้ก็จะมี7รูปเลยครับสวยมากของเลบอนมีทั้งหมดกี่รูปครับ5รูป5รูปโอเคงั้นเราก็มาเลือกว่าเราจะทำรูปไหนก่อนครับโอเคครับงั้นผมเอารูปรถครับนี่แล้วครับอ่าคือจะทำรูปรถอ่าเลบอนน่ะนี่ครับมันทำรูปอะไรลูกปลาโลมาโอ้โหเอาปลาโลมาเลยนะใช่โอเคครับและตรงนี้ครับก็คือแท่นวางแบบนะครับเราพลิกมาด้านใต้นะครับเสร็จแล้วก็ใส่เข้าไปตรงนี้เนี่ยครับแล้วก็พลิกกลับมาปุ๊บแล้วก็ปุ๊บนี่ได้เลยนะครับโอ้ง่ายแค่นี้เลยลูกใช่แล้วเราก็วางตามรูนี่เลยเหรออ่าฮะต่อมานะครับเขาก็จะมีอุปกรณ์ก็คือปากกานะครับเอาไว้หยิบเม็ดบีบนะครับแล้วก็มาหยอดปุ๊บปุ๊บปุ๊บอย่างแรกก็กดเข้าไปชึบสีแดงเหรอใช่ก็ดูเพลิดเพลินนะเนี่ยไม่น่าเรามาถึงสนุกสนุกมากนี่ครับเป็นรูปเป็นร่างนะครับพี่คิวใช่ครับผมตื่นเต้นมากเลยอ่ะคือแบบเราจะทำชิ้นงานเสร็จแล้วแล้วนี่คือทำไวมากเพราะนี่ครับเขามีปากกาให้เราครับโอเคครับรูปรถของผมครับขั้นตอนต่อไปนะก็คือนี่เรานับจะใช้น้ำนับฉีดลงไปนะแล้วก็ฟลิปกลับด้านได้เลยแผ่นอันนี้เป็นรุ่นใหม่ครับเป็นแผ่นแบบฟลิปนับก็คือเราจะฉีดน้ำแล้วก็กลับด้านแล้วทำต่อได้เลยเฮ้ยแค่นี้ใช่เฮ้ยรุ่นนี้ดีอะเราสามารถทำชิ้นงานต่อไปได้เลยใช่ไหมใช่อย่างดีอะครับใครทำต่อครับ
แต่ตาน้องเลบอนทำมากโอเคทำรูปอะไรต่อครับเป็ดครับเมื่อกี้บอกปลาวานง่ายมันง่ายกว่าง่ายกว่าโอเคครับจัดไปครับลูกเป็ดน้องเป็ดสีเหลืองนะครับโอเคนี่ก็ช่วยฝึกให้เด็กๆมีสมาธินะครับนี่น้องเลบอนกำลังทำเป็ดอยู่ครับนี่ได้หัวเป็ดมาแล้วครับนี่เดี๋ยวต้องเอาแบบนี้กันโอเคนี่สองอันนี่แล้วเหรอเหลือสองอันก็เก่งแล้วไม่ไม่ผมแบบอเลิร์ตตั้งใจตั้งใจตั้งใจอ่ะจัดไปจับแล้วก็ติดเลยใช่ครับปากกามันดีมากเลยใช่ไหมใช่แต่เพื่อนๆต้องดูให้ดีนะครับบางทีมันแบบเหลืองเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นรูปอัญมณีนะไหนครับพ่อดูหน่อยสิอ๋อโอเคตอนแรกมันเป็นเหลืองเหมือนกันใช่ไหมเหลืองวงกลมใช่ไหมแต่ด้านข้างสีอันนี้เป็นแบบรูปอัญมณีใช่ไหมลูกใช่ครับบางคนจะดูไม่ออกแบบเหลี่ยมๆอะไรโอเคครับก็ถึงว่าฝึกสมาธิและสนุกดีนะทุกคนสนุกเพลิดเพลินเลยใช่ไหมใช่มีอาวันสุดท้ายแล้วครับเพื่อนดูสิเฮ้ยเป็นน้องเป็ดแล้วโอ้ยไหนดูสิโอ้โหเป็ดเสร็จแล้วเย้โอเคครับตอนต่อไปก็คือฉีดน้ำนั่นเองใช่เราไม่ต้องฉีดเยอะนะฉีดให้ทั่วๆก็พอครับนี่ได้แล้วพอฉีดเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆก็แค่พลิกกลับก็เสร็จแล้วนะคะทุกคนโอเคครับพลิกพลิกโอเคอันนี้ได้แล้วเป็ดกับรถเสร็จแล้วนี่ทำต่อเลยเหรอใช่ทำกี่รูปครับวันนี้ทำเนี่ยทำหมดกระดานนี้เลยโอเคครับจัดไปครับนี่ได้แล้วทุกคนร้อยแล้วนะ2รูปเสร็จแล้วเราก็ตบกลับได้เลยนะเลยบอลเฮ้ยไหนดูสินี่เรียบร้อยได้เสร็จหมดทุกตัวแล้วใช่ครับโอเคหน้าแรกก็จะเหลือรูปไอติมมันเดียวนะใช่ครับผมโอเควันนี้จะทำให้หมดเลยใช่ไหมใช่จะไม่หมดหนึ่งหน้าเลยครับอีกหน้าต่อไปก็ให้น้องเลบอลทำด้วยเพลินขนาดนั้นเลยเหรอเพลินมากแล้วก็สนุกมากสร้างสมาธิมากเลยโอเคครับลุยไอติมนี่เสร็จหมดแล้วหน้าแรก1 หน้าครับเสร็จไปเรียบร้อยแล้วบอกเลยว่าสนุกมากสร้างสมาธิและยังเพลิดเพลินอีกนะเพื่อนๆไปเลยครับยังสวยอ่ะรูปไปนะเลยบอลโอ้ถึงว่าเพลินมากเลยนะโอเคครับก็บอกว่าสนุกมากครับทั้งสนุกเพลิดเพลินสร้างสมาธิและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะแถมทำเสร็จเนี่ยเราสามารถเอาไปเป็นของขวัญให้กับพี่ๆน้องๆปู่ย่าตายายเราได้ด้วยนะเลยบอลใช่แล้วจริงๆเนี่ยมันมีถาดให้วางผลงานใช่ไหมก็คือถ้าเราจะวางผลงานอ่ะมันก็จะมีตัวแถมก็คือเป็นตัวนี้ครับเราก็มาตั้งไว้แบบนี้ปึ๊บ
แล้วก็ตัวผลงานเรามาติดแล้วก็ตั้งไว้ตั้งโชว์ใช่ไหมใช่ครับแต่นี่เราจะเอาไปแจกเพื่อนๆใช่ไหมครับใช่แล้วเราก็จะเอาไปติดกระเป๋าบางอันด้วยนะครับโอเคแล้วที่ทำมาอีคิวชอบอันไหนที่สุดดูที่ผมทำมานะผมชอบอันนี้ที่สุดครับชอบอะไรครับนี่ปลาวานหยิบขึ้นมาดูที่มันแห้งแล้วนี่ผมชอบปลาวานนะครับนี่ปลาวานเพราะมันรู้สึกสวยดีนะผมเป็นคนชอบสีฟ้าด้วยแล้วมันแบบค่อนข้างเหมือนเลยนะแล้วก็อันนี้ด้วยปลาวานคือปลาวานจากอะไรเนี่ยลูกอมครับใช่ลูกอมเหรออืมโอเคครับส่วนน้องเลบอลล่ะครับชอบอันไหนผมชอบทุกลูกครับเลือกมาหน่อยก็สวยก็ถูกเลยชอบอันนี้ชอบอันนี้ชอบอันนี้อ๋อชอบหมดเลยใช่โอเคครับก็เป็นอะควาบีทที่สนุกมากๆเลยครับใช่เพราะว่ามันเป็นของชิ้นใหม่ล่าสุดเลยใช่ไหมสินค้าใหม่ล่าสุดเลยตัวนี้ใช่ครับแล้วบอกเลยครับคือเราเคยเล่นของแบบของที่มันไม่แท้ก็คือของก๊อปใช่ไหมคือแบบบางทีแบบสีเดียวนะสมมติสีแดงก็จะมีแดงอ่อนแดงเข้มแล้วแบบบางทีก็ลูกไม่เท่ากันอ่ะทุกคนพอทำเสร็จแล้วชิ้นงามก็จะไม่สดแบบนี้นะครับแต่นี่คือของแท้แน่นอนนะบอกเลยใช่ที่สำคัญเนี่ยของฟอร์มเนี่ยไม่มีเอกสารประกอบที่ไม่สามารถระบุความปลอดภัยได้ด้วยนะใช่ไม่รับประกันใช่อันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่เขารับประกันแล้วว่ามันเป็นสินค้าที่ปลอดภัยนะครับโอเคครับผมทำเสร็จก็คือสวยงามจริงๆนะเพื่อนๆแล้วมีหลายรูปแบบเลยนะแล้วเราสามารถทำเป็นรูปอื่นๆได้ด้วยนะแล้วเราก็เคยทำอีกรูปนึงนะเป็นรูปแบบดาบพิฆาตอสูรนะบอกเลยว่าอ๋อคือคราวที่แล้วเนี่ยเราก็ซื้อจากร้านนี้แหละแล้วทำเป็นรูปดาบพิฆาตอสูรใช่ไหมใช่ครับโอเคเอามาดูหน่อยได้ไหมได้และนี่นะของพวกเรานะครับอันนี้แล้วผมทำเป็นทันจิโร่กับกิยูนะครับนี่อันนี้ก็มีที่ร้านคิดแอนด์คายเหมือนกันนะฮะใช่ส่วนของน้องเลยบอลล่ะครับอันนี้นะก็ทุกคนหนึ่งเซนิสึนะครับเซนิสึกับอะไรครับที่เราทำไปแล้วเป็นอันนี้ด้วยครับอุ้ยเซนิสึกับเนสโกะครับผมสองรูปนี้ยากเลยนะก็ถือว่าเป็นงานที่เราทำมานะครับเราก็ยังเก็บไว้ดูสิเราทำมาเป็นปีแล้วครับผลงานก็ยังมาตรฐานก็ยังแข็งก็ยังเหมือนเดิมดูดิแล้วแบบสียังสดอยู่เลยครับทุกคนสีไม่จางเลยและแข็งแรงมากใช่ครับเซตอาควาบีทของพวกเรานะบอกเลยว่าสนุกมากครับแล้วประโยชน์ของมันก็คือเล่นง่ายปลอดภัยแถมสะดวกแล้วก็ฝึกสมาธิด้วยนะแล้วอีกอย่างนึงนะครับทำเสร็จเนี่ยเราสามารถเอาไปแจกเพื่อนๆได้ด้วยนะอุ้ยถึงว่าดีนะคะทุกคนแล้วแบบแพ็กเกจเนี่ยสามารถแบบพกพาได้ง่ายเลยใช่ไหมคิวแล้วคือมันแบบถึงว่าดีนะอันนี้มีแบบช่องให้ใส่24สีแล้วอันนี้แบบสีสดแบบสวยมากเลยนะใช่แล้วมีถึง900เม็ดเลยนะเลยบอลบอกเลยว่าทำได้จุนะครับขนาดเราทำไปเยอะขนาดนี้ดูยังเหลืออยู่นะนิดหน่อยที่สำคัญเนี่ยเราสามารถทำรูปอื่นได้ตามจินตนาการเราด้วยนะใช่ครับผมบอกเลยสุดยอดมากและถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะอยากได้ของเล่นดีๆนะสามารถไปซื้อได้ที่เว็บไซต์kidandkai.com หรือซื้อได้ที่ Lazada หรือ Shopee ก็ได้นะเลยบอลเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะโอเคนะถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์แล้วก็ติดตามด้วยนะสำหรับวันนี้ลาก่อนนะสวัสดีครับบ๊ายบาย